การสลัดดอกหมึกด้วงนะคะชมค่ะชุนชมดอกเยอะสีสวยแต่ไม่ค่อยเห็นมีหนอนผีเสื้อมากวนแล้วค่ะฉีดพ่นเลยจ้าโอ้ทุกคนดูมะนาวไม่ก้อยเจอหนอนผีเสื้อค่ะในสูตรนี้เลยจ้ากำจัดหนอนผีเสื้อกำจัดมดแมลงต้นไม้พืชผักไม่งามไม่สวยมดหนอนแมลงเยอะใช้สิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะอุปกรณ์หลักค่ะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะเป็นนมที่เหลือแล้วเพื่อนๆจะทิ้งกันอยู่แล้วเหลือนมเก่านมบูดนะคะใช้ได้หมดเลยน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำสะอาดธรรมดานะคะไปค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงขั้นเด็กขาดค่ะก็คือพริกไทยเลยค่ะจัดมดหนอนเพี้ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอนะคะนะคะเป็นไข่1ฟองค่ะน้ำยาล้างจานค่ะมดหนอนแมลงเพี้ยที่ดื้อๆนะคะต้องใช้สิ่งนี้กันเลยนะคะกันเลยนะคะมีน้ำสะอาดนะคะ1หรือ2ลิตรนะคะนมเลยค่ะพี่จ๋าไม่ต้องทิ้งนะคะหยิบมาเลยไม่มีนมจริงๆนะคะใช้น้ำซาวข้าวแทนได้ค่ะเพื่อนๆนมโคแท้ 100% ค่ะมีแคลเซียมสูงและยังอุดมไปด้วยนะคะวิตามิน B2 B12 และวิตามิน B ค่ะนี่และยังมีฟอสฟอรัสสูงนะเร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆนะคะด้วยนมเลยค่ะเพื่อปรับปรุงสภาพดินนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดง่ายๆก็นมเลยค่ะแถมยังเป็นสูตรที่ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนมุมนี้ก็จะเป็นสารจับใบแบบธรรมชาติเลยค่ะเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักกินใบนะพริกไทยเลยนะคะสมุนไพรชั้นดีค่ะในการไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะเป็นพริกไทยเม็ดนะคะหรือพริกไทยผงนะคะได้หมดเลยนะคะนี่ฉุนแล้วก็แสบมากๆค่ะมดหนอนแมลงเพี้ยขยาดค่ะเพื่อนๆจ๋าแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะที่เกิดจากเพี้ยมดหนอนนะเขาขนกันขึ้นมาค่ะเพื่อนๆพริกไทยค่ะ1ช้อนอย่างนี้นะนี่ขนาดแบบผงนะคะฉุนจมูกค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะพริกไทย1ช้อนค่ะเพื่อนๆโอ้ผลค่ะติดผลแล้วไข่1ฟองเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยนะจ๊ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะทำให้ต้นไม้พืชผักของเรากลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกพริกไม่งามพริกไม่ดกนะคะพริกเป็นโรคกุ้งแห้งปลูกมะเขือไม่ได้กินเลยค่ะไม่ก้อยนี่เลยค่ะเพื่อนจ๋าฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะไข่1ฟองมาเลยโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการเปลือกไม่ต้องทิ้งค่ะขยำใส่ลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะจ๊ะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบนะคะได้หมดเลยนะใส่ลงไปเลยเศษไข่ที่เพื่อนๆเจียวตอนเช้าที่เหลือๆนะคะเพื่อนๆก็มาเทใส่อย่างนี้ได้เลยนะยาล้างจานนะคะที่ผสมเลมอนหรือมะนาวค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เข้มข้นมากๆเลยค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอค่ะแถมสูตรนี้นะคะยังกำจัดเชื้อโรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและที่ใบพืชค่ะมดค่ะที่เขาขนเพี้ยขึ้นมานะคะเขาไม่ได้ขนเปล่าๆนะคะเพื่อนจ๋าเขายังนำพาเชื้อโรคนะมาสู่ต้นไม้พืชผักของเราค่ะเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆขา2ช้อนนะคะเพื่อนกินดีมากเปรี้ยวได้ใจค่ะในมะนาวนี่เขาจะมีกรดอ่อนๆนิดๆนะคะดีต่อต้นไม้พืชผักค่ะกระตุ้นให้พืชของเราเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาดูวิธีใช้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะเราผสมต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรเพื่อนๆใส่น้ำไปนะคะ100มล.นะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะต้นไม้ต้นไหนไม่งามโซมๆเหลืองด่างๆนะเพื่อนๆไปสังเกตนะคะเพื่อนๆต้องเจอเพี้ยแป้งหรือเพี้ยไฟแน่นอนค่ะไปสังเกตให้เลยค่ะตักเลยค่ะลงไปเลยค่ะแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋ามาดูวิธีใช้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะนี่แม่ก้อยขอใช้กับบอนสีก่อนเลยนะคะร่อนทองค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้น้องเขา
ำลังกัดสีได้ดีมากๆอู้สีบานเย็นสวยๆค่ะนี่เลยค่ะเพิ่งจ๋าฉีดพ่นเลยไม้ของใครไม่งามบอนสีของใครไม่โตสักทีนะคะแสดงว่าเพื่อนๆเจอเพี้ยไฟไรแดงค่ะเพี้ยไฟไรแดงนี่เพื่อนๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเพิ่งจ๋าเขาจะตัวเล็กมากเพื่อนๆก็ต้องใช้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดเร่งแทงหลอดใหม่แบบง่ายๆค่ะบำรุงให้บอนสีต้นที่เล็กๆแท็กแกนนะคะกลับมาสวยแทงหลอดไวอีกครั้งค่ะเพื่อนๆจ๋าเดชาของแม่ก้อยแทงหลอดเลยผักกินใบค่ะแม่ก้อยขาใช้ได้เลยค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดผักแข็งแรงหวานกรอบรสชาติดีนะคะเร่งมุดไล่หนอนไล่แมลงวะเนี่ยค่ะเฉพาะสูตรนี้เนาะเป็นปุ๋ยด้วยค่ะคนสูตรนี้เลยเร่งการติดดอกออกผลกันอย่างง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะแม่ค่ะ1แก้วนะคะ200มร.นะคะผสมต่อน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะ20ลิตรจ้าแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆใช้ไม่เยอะนะคะผมไปเยอะก็ครึ่งแก้วนะคะต่อน้ำ10ลิตรนะเพิ่มสิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะมดนอนแมลงเพลี้ยที่ดื้อๆค่ะไม่อยู่ค่ะเราใช้นะคะ2ช้อนต่อน้ำ20ลิตรค่ะเพื่อนๆเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยจักจั่นนะคะที่เกาะอยู่ตามท่อดอกมะม่วงในห้องของใครไม่ติดดอกออกผลพริกไม่ดกนะคะติดดอกแล้วดอกสลัดหลุดร่วงตลอดสูตรนี้เลยค่ะที่ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตักเลย1แก้วนะคะต่อ1กระถาง1ต้นได้เลยค่ะเพื่อนๆได้เลยค่ะเพื่อนๆมีฝักบัวมีเครื่องฉีดพ่นค่ะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าว้าวคิวแม่ก้อยค่ะกำลังงามๆเลยเพื่อนๆมาสังเกตดูโอ้โหไม่ก้อยเจอหนอนผีเสื้อแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นอย่างนี้เนาะเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ไม่เห็นตัวนะคะหาไม่เจอต้องใช้ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะบนใบใต้ใบนะคะกำจัดราน้ำค้างในช่วงเช้านะคะหรือช่วงหน้าฝนที่เยอะๆค่ะเพื่อนๆปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติสูตรนี้แล้วนะคะเราก็มาราดรดต้นไม้พืชผักแสนรักของเราเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ดูต้นหอมนะคะผักกวางตุ้งค่ะน้องโตเร็วมากๆเลยเพื่อนๆขีดพ่นแล้วก็ราดรดได้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าราดรดเลยยิ่งเขียวพืชโตเร็วทันใจนะคะผักกอใหญ่สมบูรณ์ดีค่ะเพื่อนๆราดรดเลยโอ้เพื่อนๆมาดูตรงนี้โอ้โหใบเหลืองใบจุดใบด่างเนี่ยเพื่อนดูเห็นไหมเป็นทางๆนี่หนอนชอนใบค่ะเพื่อนๆนี่ฝนตกสลับกับร้อนอ่ะเธอก็มาเลยล่ะหนอนชอนใบเนี่ยฉีดพ่นเลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสามารถไล่เต่าแตงได้ด้วยนะคะเต่าลายต่างๆค่ะเพื่อนจ๋าหมัดผักค่ะฉีดพ่นสูตรนี้ได้เช่นกันโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ควรจะบอกว่าฉีดไปนี่แมลงนี่กระโดดเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหอมค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เช่นกันนะคะเคี้ยวแข็งแรงน้ำหนักดีนะคะแก้อาการยอดหอมนะคะปลายใบเหลืองๆค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนผลดกๆทั้งนั้นฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนจ๋าผลสวยผลใหญ่ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียค่ะโอ้โหเห็นมดนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยเพื่อนท่านไหนปลูกมะม่วงนะคะช่วงนี้นะคะมะม่วงติดช่อดอกแล้วค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยป้องกันการสลัดดอกหลุดร่วงนะคะไล่เพี้ยจักจั่นด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋ามะม่วงอ่ะเริ่มติดผลแล้วนะคะการไล่แมลงสำคัญมากถ้าเพื่อนๆไม่ไล่นะไม่ก็ขอบอกว่าดอกไม่เหลือผลไม่เหลือค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยเอาช้าแล้วค่ะกุหลาบและก้อยงามมากๆค่ะนี่ฉีดพ่นเลยค่ะใครนะคะมีอาการอย่างนี้ค่ะใบหงิกใบงอค่ะเพื่อนๆเจอเพี้ยไฟในแดงนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะเอาเรื่องการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ยอดแดงๆก็เตรียมติดดอกกันเลยค่ะเพื่อนๆจากกุหลาบจ้าโอ้มะเขือติดดอกดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหติดดอกดีใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงค่ะติดผลนะคะแม่ก้อยค่ะโอ้โหผลไม่ต้องพูดถึงค่ะแน่นแน่นเต็มพิกัดกันอย่างนี้เลยโอ้โหแน่นล้นสวนเลยค่ะเพื่อนจ๋าโอ้โหฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่เพี้ยนะคะไล่แมงวีขาวยาสูบที่มากวนต้นมะเขือแสนรักของเพื่อนๆนะคะเห็นดอกสวยๆไหมคะเพื่อนๆอย่าไว้ดอกค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นดอกก็เด็ดเลยนะแม่ก้อยก็จะมาเด็ดดอกนี้นะคะเพื่อนจ๋าคือไม่ให้น้องแก่ไวค่ะเพื่อนจ๋าเพราะว่าถ้าเราไว้ดอกนะคะสารอาหารทั้งหมดจะมาบำรุงอยู่ที่ดอกค่ะใบโหระพาใบกะเพราของเมื่อก็จะหดเล็กแถมดอกนะก็จะล่อแบบพวกแมลงได้ดีมากๆเด็ดออกเลยค่ะเพื่อนๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะเพื่อนๆ
นะคะมะเขือเจ้าพระยาค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ได้เลยแล้วลดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ